สวัสดีครับมีเรื่องให้แปลกใจกันได้ตลอดเพราะเพียง1วันหลังจากที่ปล่อย iOS 14ตัวเต็ม Apple ก็ปล่อย iOS 14.2 Beta 1ใช่ครับ14.2 กระโดดข้าม 14.1 ไปเลยครับมาให้นักพัฒนาที่ลงทะเบียนรายปีกับ Apple ได้อัปเดตกันต่อแบบทันใจไม่ต้องรอกันนานแถมยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆล้ำๆอย่าง AR ในการตรวจหาผู้คนและวัดระยะห่างได้อีกด้วยครับแต่เวอร์ชั่นเบต้าแบบฟรีสำหรับผู้ใช้ทั่วไปยังไม่ออกมานะครับเพื่อนๆต้องรอกันไปก่อนมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับสำหรับเบต้าใหม่ล่าสุดนี้ความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบน iPhone SE รุ่นแรกเราต้องไปพิสูจน์กันครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.2 Beta 1บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยแต่ Multi Core ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงเล็กน้อยโดยรวมๆความเร็วไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับและแบตเตอรี่จะมีให้ลุ้นหรือไม่จะกลับไปดีเหมือนที่เคยทำได้ใน iOS 14 Beta ไหมเราไปทดสอบกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE รุ่นแรกผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าแบตเตอรี่ใน iOS 14.2 Beta แรกทำเอาผิดหวังอีกแล้วครับจากตัวเต็มที่ลดลงพอเป็นเบต้าใหม่แย่กว่าเดิมเพราะสูบไปถึง 9% หรือ 91% ในขณะที่ iOS 14ตัวเต็มสูบไป 7% หรือ 93% ครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อเช่นเคยว่าในเบต้าหลังๆ Apple จะทำได้ดีกว่านี้และทำให้ดีจนถึงตัวเต็มออกอีกทีวนไปครับการอัปเดตเป็น iOS 14.2 Beta 1บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วยังอยู่ในระดับที่ดีแต่แบตเตอรี่สูบเพิ่มขึ้นไปอีกคงต้องไปลุ้นกันต่อครับอดใจรอกันอีกนิดทดสอบกันใหม่แล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตอีกทีก็ยังทันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ